แซ่บกับวันเปิดงานหายไปกี่วันเนี่ยเราหายจริงเลยอ่ะหายไปกี่วัน5วันแน่หายไปหลายวันคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าโอ๊ยอัปเดตเนี่ยไปไหนมาช่วงสงกรานต์กลับบ้านนอกนะจ๊ะกลับบ้านนอกกลับบ้านเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไปมะขามออกเดือนมกราค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะซอรี่นะจ๊ะนะแล้วนะคุณเพ็ญพันธ์กลับบ้านนอกค่ะอัมพวาชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วดิฉันเฝ้าเมืองค่ะขับรถโล่งไหมสบายสบายพอเมื่อเช้ามาเนี่ยคืออีกอารมณ์นึงเลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างติดก็คือฝันมา 4-5 วันแล้วก็กลับอันนั้นคือความฝันใช่อันนี้คือพวังของความเป็นจริงบางคนบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนับถอยหลังเพราะไม่ยังไปทำงานกันอีกครั้งนึงเพราะเมื่อคืนนี้คนบ่นกันเยอะนะเหมือนกับแบบต้องสู่โลกของความเป็นจริงอีกครั้งนึงรู้สึกว่าอยากอยู่ต่ออีกสัก2วันไม่ได้คิดถึงคุณผู้ชมคิดถึงลาไม่ได้ภาระเต็มบ่าใช่นะดีนะอากาศก็โอ้ยร้อนตับแลบวันนี้แบบประชุมครม.เนี่ยโอ้โหมันอากาศมันแบบว่าร้อนได้โล่เลยนะแล้วเราต้องไปยืนรายงานสดแล้วก็นอกจากแดดแล้วเนี่ยยังเจอไฟสาดเข้ามาอีกโอ้โหไม่เป็นไรนะก็เงินที่ได้มาก็ไปรักษาหน้าซะอย่างงั้นนะวันนี้ครม.นายกพูดอะไรเรื่องอะไรจะว่าอะไรพอหลงสงกรานต์ไงคือดิฉันเนี่ยแบบคันมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องเล่าให้ฟังนะคือข้างนอกเนี่ยมันร้อนมากใช่ป่ะแต่ที่สภาเนี่ยมันหนาวมากมันหนาวมากถึงขั้นว่าอะไรรู้ป่ะวันนี้ที่ประชุมสปท.เอ้ยสปสสสนช.สปท.สปท.เขามีการประชุมกันเขามีการประชุมกันถึงขั้นว่ามีมติให้ลดแอร์ลงนะจ๊ะเป็นธรรมดาก็ใส่สูตรไงสำหรับผู้ทรงภูมิทั้งหลายต้องใส่สูตรกันนะ20องศาขอขยับมาเป็น24ได้ไหมเออนะเป็นมีมติกันเลยนะใช่วันนี้มีความคืบหน้าหลายประเด็นนะคะก็เป็นควันหลงไม่รู้จะหลงแบบไหนนะกลิ่นมาแบบไหนก็ไม่รู้นะช่วงสงกรานต์นะมีทั้งอุบัติเหตุมีทั้งมิจฉาชีพมีทั้งคนฆ่ากันอ่ะคือทำไมสงกรานต์จะต้องเป็นมีแต่เรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาหลุดพวังเพราะว่าดื่มเหล้ากันไงแล้วก็คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หลายจุดหลายที่เลยนะคะแล้วก็นะวันไหลอ่ะนะบางคนเขาก็บอกว่ามันไหลเกินไปอ่ะมันไม่ดีนะเดี๋ยวมาว่ากันมีคดีความคืบหน้าได้วันนี้ใช่ไหมคะใช่ก็คดีอุ้ยคดีดังไซสนะเป็นไงล่ะพลิกลิ้นหรือเปล่าโอ้ตอนแรกก็เหมือนจะสารภาพแล้วตอนล่างและที่สุดก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวใช่ใช่เดี๋ยวมาว่ากันหารายละเอียดเพราะว่ามีประเด็นน่าสนใจทนายความบอกว่าสื่อสารไม่เข้าใจกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่จริงๆจะบอกว่าภาษาไทยภาษาลาวเนี่ยมันคล้ายกันมากภาษากฎหมายไงเขาบอกอาจจะดูยากหน่อยอ่ะเดี๋ยวว่ากันรายละเอียดนะคะค่ะแล้วก็อีกคดีหนึ่งโชกุน8คนที่ถูกคุมอยู่ที่มทบ11ถูกส่งมากองปราบแล้วไดเมียวทั้งหลายถูกส่งมากองปราบแล้วแล้วก็ตั้งข้อหานอกจากนะช่อโกงประชาชนแล้วก็ยังเป็นซ่องโจรอีกอย่างหนึ่งแล้วก็รอที่จะไปฝากขังผัดแรกพรุ่งนี้ใช่ส่วนวันนี้มีการประชุมครม.ค่ะมีหลายเรื่องคือปรับครม.นายกก็บอกว่าไม่ปรับใช่มั้ยยังไม่ต้องปรับทีมเศรษฐกิจหลังจากท่านพระจุลออกมาจี้เรื่องนี้บิ๊กป้อมก็ขานรับบิ๊กป้อมกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วไปส่วนตัวอย่าไปถามว่าไปไหนนะไปส่วนตัวอย่าไปยุ่งไปอังกฤษหรือเปล่าจำไม่ได้อ้าวเดี๋ยวก่อนทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะนี่เลยคุณชวนันมาแล้วสวัสดีค่ะคุณพบโชคมาแล้วค่ะไก่ลุงมาแล้วค่ะคุณชัยยาสวัสดีค่ะน้องอามบอกว่าคิดถึงใจจะขาดอ่านโหปากหวานนะน้องอามคิดถึงด้วยครับนะคะคุณไก่ไทยลาวก็เข้ามาพูดคุยกันค่ะคุณตุ๊กติ๊กบอกว่ายุโรปชัดเจนมากวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของสงกรานต์หรือสงครามกันดีกว่านะคุณผู้ฟังนะคะอยู่แถวไหนแล้วเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าสงกรานต์บ้านคุณเนี่ยเขาเล่นกันเรียบร้อยดีไหมค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยเนี่ยเราเริ่มกันด้วยเรื่องของควันหลงสงกรานต์กันก่อนดีกว่าเนาะเรื่องคือเราจะเลือดสงกรานต์คือประเพณีอันดีงามของคนไทยที่แบบสืบทอดต่อกันมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะตอนช่วงจบสงกรานต์แล้วนะตอนระหว่างสงกรานต์เนี่ยดิฉันก็ได้ยินข่าวนะน้ำปลามาคว้างกันอย่างเงี้ยน้ำปลาชีโอแม่เจ้าน้ำพริกอย่างเงี้ยต้องการอะไรคะดิฉันมันผักต้มเหรอคะโยนน้ำพริกมาให้สาดใจยังไงที่แบบว่าพอสาดไปแล้วคนเหม็นน่ะคนร้องกรี๊ดอ่ะใช่มันสนุกตรงไหนคนชลบุรีนี่เขาบอกว่าโหแก๊งนี้ทำเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงมากนะเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็คือมองอย่างหนึ่งแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายคนเห็นตรงกันเยอะมากว่าประเพณีที่ดีงามมันค่อยๆหายไปแต่ว่าความคึกคะนอง
มันมีมากขึ้นใช่ใช่มันมีมาแทนที่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเวลามันถึงช่วงที่คนรอคอยก็คือว่าโอ้ยช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี่เป็นการรวมแก๊งกันดื่มเหล้าดื่มสุรากันเป็นช่วงของการสาดน้ำแล้วช่วงเวลานั้นแหละเป็นช่วงเวลาของการฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงคือมีคนตั้งข้อสังเกตเอ๊ะสงกรานต์เนี่ยกลายเป็นช่วงเทศกาลที่กินเหล้าได้อย่างเสรีเปิดเพลงดังได้อย่างเสรีนึกอยากจะทำอะไรก็เสรีส่วนคนที่ไม่เล่นก็ไปซุกตัวอยู่เงียบๆอีกมุมนึงดิฉันไม่เปียกเลยนะก็ใช่ใช่สิอายุใช่ไหมที่มองหน้ากันอย่างนี้หมายความว่าไงที่บอกว่าไม่เปียกเนี่ยออกไปก็โดนสาดนะที่ไม่อยากจะเปียกเนี่ยเพราะอย่างนั้นขนาดขับรถผ่านนะเขายังสาดเลยหน้าเหมือนสาว18ก็สาดเป็นธรรมดากระจกมันติดฟิล์มไงผู้จ่ายดีผู้จ่ายดีนะก็เล่าสู่กันฟังกันมาหน่อยละกันนะคะรวมถึงเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุแม้ว่าปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าท่านนายกไม่พอใจนะไม่แฮปปี้บอกว่าโอ๊ยจะไปดีใจได้ยังไงเราก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะสิ่งที่นายกบอกว่าจะดีใจและพอใจคือการสูญเสียไม่เกิดขึ้นเป็นศูนย์ไม่ว่าจะมีมาตรการอะไรยังไงมานะไม่ว่าจะใช้ม.44อะไรมาควบคุมก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจิตสำนึกของคุณยังเป็นแบบนี้กันอยู่มันก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จริงๆใช่นายกบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย300,000กว่าคนน่ะทำงานกันเต็มที่เลยในช่วงที่พวกคุณกำลังสนุกสนานกันน่ะเจ้าหน้าที่บางคนก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุอะไรกันแบบนี้แล้วนายกก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันก็คือมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยเรื่องของถามกลับนะจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันมีตั้งแต่สมัยก่อนหรือเปล่าแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีกล้องไม่มีโซเชียลถูกไหมใช่ใช่และปัจจุบันนี้มันเอ๊ะมันมากขึ้นหรือว่ามันก็เป็นปกติของมันมันอาจจะมีอยู่แล้วเวลาการที่เราเห็นความรุนแรงผ่านในโลกโซเชียลแล้วมีการแชร์กันแบบนี้คนรู้สึกชินคนรู้สึกชินแล้วคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแบบนี้นายกบอกว่ามันเป็นค่านิยมที่บางทีสื่อเองก็ต้องช่วยด้วยในการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือมันต้องให้คุณและให้โทษคือดูแม้กระทั่งแบบว่าบรรดาสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทุกช่องไปรายงานแล้วระหว่างรายงานอยู่คนฉีดน้ำใส่หน้าฉีดน้ำเข้าปากเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกมันแรงไปหรือเปล่า คือทุกคนเข้าอยู่ในระหว่างการทำหน้าที่มันอาจจะรายงานข่าวช่องนี่มีแบบว่ามาหอมแก้มด้วยนะหอมแก้มสุภาพสตรีอ่ะนี่ฉันไม่เห็นผู้ชายก็มีผู้ชายด้วยกันนี่แหละมันเลียหูมีสารพัดสิ่งปีแล้วป่ะโอ้โหมันหลายอย่างมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสะท้อนกันเข้ามาดูละกันว่าเป็นยังไงบ้างหรือยอดผู้เสียชีวิตนายกบอกนะคะว่าอีกหน่อยต้องปรับแล้วล่ะบอกแค่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นผลต้องบอกสาเหตุแก้ไม่ถูกต้องบอกอะไรด้วยให้ละเอียดไปเลยก็เขามีการวิเคราะห์มาไงว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ย20% เนี่ยคือคนอายุเกิน50นะคะทีนี้อายุ50เนี่ยมักจะเสียชีวิตคืออยู่ในชุมชนตัวเองคำถามก็คือว่าเราวิเคราะห์อะไรจากตรงนี้บ้างก็คือว่าเพราะพฤติกรรมยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังกินเหล้ายังนะขับลงขับรถไม่สวมหมวกอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละคือสิ่งที่นายกบอกว่าอยากจะให้วิเคราะห์เชิงลึกจะได้แก้ให้ถูกจุดด้วยนะอัปเดตสถานการณ์นะอย่างเช่นบางแสนนะเมื่อช่วงตีหนึ่งกว่าของวันนี้ก็บอกว่ายิงกันสนั่นวันไหวเลยนะแล้วก็คนที่เดินอยู่เนี่ยโดนลูกหลงไป4นี่ที่ไหนนะที่บางแสนวันไหลเขายังไหลกันไม่จบไงคนนึงผู้หญิงคนนึงเนี่ยคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกแบบเดินมาขับเดินมาอยู่เฉยๆกับเพื่อนเนี่ยถูกยิงร่วงเลยแล้วก็ดิ้นกลางถนนเลยนะคือเจ็บปวดทุรนทุรายค่ะเขาบอกว่าเป็นภาพที่น่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดแบบพ่อแม่มาเห็นนะแบบอุ้ยลูกสาวไปเล่นสงกรานต์นะแล้วเจอสภาพแบบเนี้ยคนนึงถูกยิงที่ศีรษะคนนึงถูกยิงที่ลูกตาแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์มาอีก2คนก็โดนไปด้วยตอนนี้บาดเจ็บสาหัส4คนอันนี้วันไหลบางแสนนี่ยังไม่นับแรงไปหรือเปล่ายังไม่นับรวมถึงที่เมืองการก็มีปืนแบบนี้เลยนะคะเมืองการนี่ขนาดที่ว่าใช้ขวดตีกันจนเลือดอาบสุรินทร์ใช่แล้วก็เอาการอีกที่เอาปืนมาขู่กันด้วยนะคะซึ่งสันทบุรีมีหลายที่ปัญหาคล้ายๆกันคนแน่นแล้วเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่เอาไม่ไหวสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะต้องเล่นอย่างขอนแก่นเขาสิเขาแบบปลอดเหล้าปลอดอะไรนะที่ขึ้นเว็บมีเลยนะต้องเอาอันนั้นมาเป็นโมเดลแล้วแต่ยากนะคือแบบว่ามีเหล้ามีแอลกอฮอล์เมื่อไหร่จบมันนั่นแหละใช่ว่าแล้วตอนหลังเนี่ยสังเกตนะอาวุธมันเข้าไปง่ายขึ้นนะใช่ทำไมมันกลืนขนาดนั้นคือก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรต่างๆนานาเขาก็ต้องไปดูแลเรื่องของการเดินทางส่วนหนึ่งเรื่องในงานถามว่าเขาดูแลไหมเขาก็ดูแลแล้วฝากบ้านด้วยส่วนหนึ่ง
คือภารกิจเยอะมากใช่ใช่แล้วก็มีคนถามนายกเหมือนกันนะว่าวันนี้เรากระบะแคปกระบะคนขึ้นท้ายได้ไหมแคปคนยังนั่งได้อยู่อีกเมื่อไหร่เห็นข่าวบอกว่าจะขยับไปจนถึงปีใหม่นายกบอกว่าตอนนี้ขอคุยกันก่อนนะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะขอคุยกันก่อนขอคุยกันก่อนแต่ก็ขอให้รักษากฎหมายนะคือทางตำรวจเองวันนี้เขาก็ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้นั่งกระบะได้นั่งแคปได้ไม่เป็นไรขอให้คุยกับกรมการขนส่งทางบกก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ว่าขอความร่วมมือว่าก็ขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออย่าเร็วมากคือคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยอีกเรื่องนึงที่นายกฝากมานะเรื่องโป๊ะเปลือยนายกบอกโอ้ยอะไรมันไร้ยางอายขนาดนี้ผมเห็นแล้วผมไม่อยากจะดูเลยนะ อันนี้คือบอกว่าไอ้คนเชียร์เนี่ยมันต้องสมควรด่ามากกว่าเขาบอกว่านี่ตอนนี้รองนายกฝ่ายความมั่นคงบอกไปจับมาให้ไปจับให้หมดใครทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยทั้งคนโชว์คนเชียร์ถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนโชว์คนเชียร์โดนด้วยเออเขาบอกว่าต้องมาให้รู้เรื่องต้องเอาให้เข็ดนะใช่มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยสมควรนะไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไปในครม.ต่อไปครม.นิดนึงครม.มีหลายเรื่องวันนี้ก็ที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเรื่องของการตามหาหมุดคณะราษฎรถึงขั้นคณะราษฎรนะจ๊ะไม่บอกความรู้ไว้เพราะบางคนถามดิฉันเข้ามาอ่านว่าอะไรตอนแรกเราก็อ่านคณะราษฎรนะปรากฏว่าไปถามราชบัณฑิตเลยอยากรู้ต้องอ่านคณะราษฎรนี่คือสิ่งที่ถูกต้องได้ค่ะก็คือจะมีการตามหากันวันนี้ศรีสุวรรณจันยาก็ไปจะไปศูนย์รับเราร้องเรียนไปไม่ถึงถูกรวบตัวไปมทบ11นะแล้วคนที่ไปด้วยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะทหารก็ใจดีให้เงินไปร้อยหนึ่งให้นั่งแท็กซี่กลับบ้านให้นั่งแท็กซี่กลับบ้านหรือว่าให้นั่งแท็กซี่ไปมทบ11แล้วเสร็จแล้วก็คุมตัวไปท่าทางคือเขาก็บอกว่าคุณศรีสุวรรณก็ดูหน้าเป็นกังวลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ท่านนายกออกมาพูดแล้วก็เสียงแบบว่าโทนนิ่มๆอ่อนโยนนะคะบอกเลยบอกว่าก็ยังไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะว่ารับรายงานแล้วที่ตามหาหมุดกันสั่งให้ฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูเรื่องนี้ถูกไหมแล้วก็ขอร้องเลยบอกว่าแหมก็อย่าเพิ่งไปจะทวงอะไรกันเลยตอนนี้นะการจัดกิจกรรมจะไปทวงอะไรก็ว่ากันไปจะทำอะไรก็ตามก็ไม่อยากให้บ้านเมืองมีปัญหาอยากให้บ้านเมืองเดินไปได้ประชาธิปไตยมีมากี่ปีแล้วมีมา80ปีแล้วอยู่ในใจของเราถูกไหมขอให้ประชาธิปไตยมันอยู่ในใจแล้วเราก็กำลังจะก้าวไปสู่ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆ อย่าทำคือก่อนหน้านี้นายกต้องกังวลเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามาเป็นประเด็นปัญหาพลังงานด้วยเอามาเป็นประเด็นปัญหาไม่อยากให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้มันเป็นปัญหาอีกปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาไปเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามกฎหมายเขาบอกว่าเรียกร้องมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกท่านนายกรัฐมนตรีนะคือให้มองอนาคตดีกว่าเรื่องเก่าๆก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ถูกไหมก็คือเรื่องนี้ก็มันก็มีสองอย่างมีอาจจะทำให้เป็นประเด็นผลดีมันมีคนที่ผลเสียคนเสียอาจจะทำให้เป็นประเด็นที่แบบว่าถกเถียงกันเพราะว่าตอนนี้สองฝ่ายเถียงกันมากในโลกโซเชียลไปตามอ่านดูนะโอ้โหความเห็นมามากมายแต่คนก็มองว่าส่วนที่ก็มีทำให้เด็กหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่หันมาสนใจประวัติศาสตร์ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่รู้จักคณะราษฎรใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือยังไงก็แล้วแต่นะคะหมุดจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่หมุดหายเนี่ยมันทำให้ถูกบันทึกไปในหน้าประวัติศาสตร์ไทยคือยังไงก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้นักศึกษาเขาจะไปที่กทม.ขอดู CCTV แล้วพ่อว่าไงพ่อว่าบอกว่าก็ถ้ามาก็จะให้ดูแสดงว่าไม่หายไปไหนภาพนะอันนี้ดาวเองพ่อได้ดูหรือยังว่ามันมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพ่อว่าบอกว่าถ้ามาก็จะให้ดูแต่ว่าหน้าที่ตามของหายให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะจ๊ะก็มีคนไปถามพลเอกประวิตรเหมือนกันนะว่าหายไปไหนท่านบอกไม่รู้ค่ะคำเดียวสั้นๆแต่มีความประมาณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างอะไรมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านไม่รู้สิ่งของเปลี่ยนแปลงได้แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ใช่นะเดินหน้าต่อไปค่ะเรื่องของประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจนะมาเครือข่ายมีต่อไหมสายสนับโชกุลก่อนดีไม่เอาเรื่องของระบบเศรษฐกิจเลยไม่เอาก็ได้ไม่ปรับพลม.เขาบอกแล้วไม่ปรับทางท่านประวิตรบอกแล้วไงบอกว่าจะไปถามนายกไล่ท่านพระจุลตั้งข้อสังเกตนะท่านพระจุลเนี่ยเป็นใครนะเมื่อก่อนเป็นคนสนิทของพลเอกเปรมเป็นรุ่นเดียวกันเพื่อนกันก็ไปถามกันเองสิแล้วก็บอกแบบนั้นอาจจะด้วยความสนิทชิดเชื้อกว่าไงถามท่านผ่านท่านไปท่านจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมนะค่ะไซสนะว่าไงไซสนะท้ายที่สุดวันนี้ก็กลับคำให้การนะคะเหมือนที่คาดการเอาไว้เพราะว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางไซสนะเนี่ยเขาไปให้การในชั้นสอบสวนแล้วแล้วเขาก็สารภาพนะคะสารภาพไปแต่วันนี้คือตอนที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยใส่ชุดนักโทษนะโซมนะโซมแล้วก็สีหน้ากังวลมากไม่มีแววไฮโซไม่มีสมัยก่อนเลยไม่มีเลยนะคือกังวลมากก็ให้ข้อมูลกับทางทนายความทนายความบอกว่าไม่สบายใจเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะกลับคำให้การนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่ากฎหมายของไทยเนี่ยระบุไว้ว่ายังไงเขียนว่ายังไงคือไม่เข้าใจอ่ะนะที่เซ็นก็เซ็นไปอย่างนั้นแหละบอกไปอย่างนั้นยอมรับไปอย่างนั้นเองวันนี้ก็เลยท้ายที่สุดนะคะศาสนาก็เลยปฏิเสธข้อกล่าวหาสู้คดีทุกอย่างนะคะทนายความบอกว่าหนักใจพอสมควรเพราะว่าโทษเนี่ยสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดก็เล่าให้ฟังว่าศาสนาตอนอยู่ที่ในเรือนจำเครียดกังวลมากกังวลมากนะการติดคุกครั้งแรกไม่เคยต้องโทษแต่ว่าก็นะคนเคยอยู่แต่งานปาร์ตี้งานเลี้ยงหรูหรูนะแล้วต้องมาอยู่ในที่อย่างเงี้ยมันต้องเครียดเป็นธรรมดาจะยื่นหลักประกันได้ไหมหลักทรัพย์ประกันได้ไหมก็ต้องรอญาติสิรอญาติที่อยู่ที่ลาวนะให้มาจัดการทนายเป็นคนไทยใช่ไหมใช่นะก็ต้องคุยกันรู้เรื่องไหมก็อาจจะ speak English มั้งไม่รู้เหมือนกันคือภาษาบ้านที่เมืองน้องนั่นจริงแล้วแต่จริงก็จริงจริงคือแหมขับทางกันเดียวก็เราคุยกันลาวคนลาวเนี่ยว่าจะมีเจ้านะก็ไม่รู้อะไรเขาก็ให้เหตุผลแล้วก็ต้องทำเป็นเอกสารแล้วสอนออกไปส่งไปนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับคำให้การเพราะอะไรนะคะคือให้ข้อมูลทั้งหมดก็รอค่ะ19 มิถุนายน 9 โมงเช้านะคะเป็นคดีใหญ่อย่าเพิ่งลืมกันนะคะเป็นคดีที่ต้องจับตาคือคดีนี้เนี่ยทำให้เราไม่ได้มีแต่ไซสนะคุณเบนเรซิ่งใช่และคุณแพทย์ประภาในอีกมุมหนึ่งรู้จักแล้วแต่ก็เห็นบอกว่าคุณแพทย์นี่ตำรวจไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรแล้วนี่นะใช่ใช่แต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตเธอก็บอบช้ำนะในแง่ของผู้หญิงใช่ไหมก็เจออะไรแบบนี้เนี่ยเพิ่งคลอดลูกด้วยชีวิตก็คงจะวิตกกังวลนะชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะคลอดลูกไม่กี่วันเองนะได้ไหมใช่อาโชคุณโชคุณได้เมียวได้เมียวได้เมียว8คนที่มีคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าอยากทราบข่าวเกี่ยวกับคดีโชกุนก็มาเลยไงคะวันนี้ทหารจากมณฑลทหารบกที่11ก็คุมตัว8ผู้ต้องหาซึ่งก็คือโอ้โหเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเป็นคนใกล้ชิดสาวคนสนิทเป็นแม่เป็นเครือข่ายใช่คนดูมั่นใจตัวโชกุนหมดเลยนะว่าไม่ได้ทำผิดยืนยันนั่นสิแต่ว่าที่สุดแล้วทั้ง8คนถูกคุมตัวมาที่กองปราบใช่ไหมถูกคุมตัวมาเพราะว่าเขาถูกตั้งข้อหาเป็นข้อหาคดีช่อโกงประชาชนและซ่องโจรข้อหาหนักนะซึ่งโชกุนก็จะโดนข้อหาซ่องโจรด้วยไม่ธรรมดานะเพราะว่าเห็นบอกว่าตำรวจบอกว่าหลักฐานเนี่ยเรื่อง112นี่ยังไม่พบยังไม่พบนะก็รู้แต่ว่าจะไปเป็นพระเอกหนังหรือพระเอกละครเลยสักอย่างค่ะนะเขาจะไปเขามีการโปรโมทว่าเขาไปเป็นพระเอกละครเขาไปถ่ายใครโชกุนน่ะโอ้โหจริงเหรอเรื่องอะไรเหรอเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาแบบซินแสโชกุนกับคุณหนูขี้วีนอุ้ยเกาหลีมั้ยมั้ยมีหิมะตกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่เชื่อมั้ยไม่แต่ว่ามันมีอีกคดีนะคดีที่เรื่องแม่เขาฟ้องอ่ะว่าลูกเขาจะไปถ่ายแบบจําได้ใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ไปใช่มั้ยนั่นน่ะไปคือไปแต่ไม่ได้ถ่ายเออเอาตังค์ไปแล้วไงใช่ 200,000 กว่าดูซิใช่นะก็ล่าสุดตอนนี้กองปราบยังไม่ฝากขัง8ผู้ต้องหานะคะขอสอบปากคำต่ออีก1วันนะคะขณะที่ทุกคนอย่างที่คุณอนัญญาบอกไปว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็เชื่อว่าโชกุนไม่หลอกคือยืนยันว่าบริษัทที่เปิดออกมาเนี่ยเพื่อที่จะขายอาหารเสริมนะคะไม่ได้ขายทัวร์แต่อย่างไรทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดเลยนะคะก็อ่ะว่ากันนะแต่ว่าเรื่องการหลอกเรื่องทัวร์มันก็มีเยอะนะมีคุณหมออ่ะมีคุณหมอแต่ว่าคดีโชกุนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีคนที่มาเข้าแจ้งความแล้วเยอะไหม360คนนะคะค่าเสียหายมูลค่าความเสียหาย50ล้านบาทแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอายัดทรัพย์สินรถยนต์6คันนะจ๊ะคอนโดมิเนียมใช่เงินสดและบัญชีเงินฝาก15ล้านบาทจ้ะแล้วยังไงพอเขาเอาทรัพย์สินตรงนี้มาได้นี่คือเขาต้องการไว้ก่อนแล้วเพื่อที่จะคืนคือผู้เสียหายแต่ต้องมาแจ้งความนะถ้าไม่แจ้งความก็จะไม่ได้อย่างนี้ต้องรีบเลยอ่ะทำไมไปซื้อเข้ามาเหรออุ้ยไม่บอกไปเป็นไดเมียวมาหรือเปล่าจ้ะโนนี่ฉันทำงานอ่านข่าวก็พอแล้วไม่ต้องเป็นไดเมียวอ่านข่าวก็รวยอ่านข่าวก็รวยแล้วไม่รวยยังไม่รวยหรอกแล้วคุณคดีหมอว่าไงอ่ะคุณคดีหมอก็ยังต้องรอตามสืบต่อไปนะถูกไหมแต่ว่าประเด็นปัญหาคือเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเยอะมากเลยนะแล้วก็จะบอกว่าในออนไลน์เนี่ยวันนี้มี
ทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปทำสกู๊ปข่าวเรื่องนี้มาเรื่องแชร์ลูกโซ่นี่แหละคือเราจะเห็นในโซเชียลเลยนะเขาชักชวนกันง่ายเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าอย่าหลงเชื่อถูกไหมเพราะว่าการที่เราจะได้เงินมาง่ายๆแล้วได้ค่าตอบแทนเยอะๆเนี่ยต้องคิดนิดนึงเออคือพี่หน่อยคนมันไม่ได้เชื่อคนอื่นนะมันเชื่อคนกันเองไงปัญหามันคือมันใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือพี่หน่อยมาชวนจิ๊ดอย่างเงี้ยจิ๊ดว่าเฮ้ยคนกันเองไม่หลอกกันหรอกไม่แต่ก็ต้องคิดสิว่าเฮ้ยลงทุนสมมติลงทุน100ได้คืนมา200เงี้ยมันต้องคิดแล้วบางทีเห็นพี่แหม่มแต่งตัวฟู่ฟ้ามาไงใช่ไหมอู้นี้พริ้งเพลามาเชียวใช่ไหมขับรถหรูมาใช่ไหมกรีดแบงค์พันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันดูรวยอ่ะได้แน่เลยเขาคงรักเราจริงเขาคงมาบอกเราเพื่อให้เรารวยอย่างเขาแน่เลยบางทีเขาก็โดนหลอกมาเหมือนกันถูกไหมมันต้องคิดอย่างนี้โดนหลอก3คนเลยบางทีเราอาจจะเชื่อถือเพื่อความอ๋อเป็นเพื่อนเป็นพี่แล้วก็ด้วยตำแหน่งหน้าที่อย่างเช่นเป็นหมออย่างนี้ถูกไหมเราก็เชื่อโอ้ยด้วยความอาชีพเนี่ยจะมาหลอกลวงกันได้ยังไงแต่กรณีหมอเนี่ยไม่ใช่ใช้ลูกโซ่นะคะเป็นแค่การหลอกลวงเฉยแต่ของหลอกให้มาลงทุนอ่ะมันเฉยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพียงแต่ว่าเนี่ยกรณีโชกุนเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่แต่ว่ามันมีเรื่องของการหลอกลวงอยู่เหมือนกันก็คือเอาง่ายๆเลยอย่าไปไว้ใจใครง่ายนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่เข้าใครออกใครใช่ค่ะมาท้ายหน่อยน้องอาร์มบอกว่าไม่อยากเห็นสภาพนักข่าวที่ต้องเจอเหตุการณ์ประหลาดในช่วงสงกรานต์เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะไม่มีใครอยากเห็นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเราก็อยากจะเห็นแต่ความสนุกสนานที่มันอยู่แบบกรอบอะเนาะใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าดูแลช่วยกันดูแลรักษาประเพณีให้มันสวยงามคนเขาจะได้เขาอยากมาเที่ยวเพราะว่าเขาอยากจะเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือว่าเขาอยากมาเขาอยากจะยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงๆดิฉันเคยเจอไอ้ท่อแป๊บแบบเข้ากกหูนะเจ็บดีแล้วมันแบบหูอื้อเลยนะคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอันตรายมันเกิดกับเขาขนาดไหนเราเล่นเพื่อความสนุกสนานเฉยๆนี่น้องอ่ำน่ารักมากเลยนะเพราะว่าคุณบัวเรียมเข้ามาถามว่าข่าวแชร์ลูกโซ่ออกกี่โมงอยากชมอ่ำตอบให้เลยทุ่มนึงครับโอ้โหเห็นไหมอ่ำพี่จะให้อ่ำเนี่ยเป็นประธานสำคัญนะน่ารักมากค่ะขอบคุณมากค่ะและแต่ละวันพี่หน่อยสวยมากขอบคุณนะคะนี่สวยทุกคนนะวันนี้คัดหน้าคัดเบ้ากันมาเลยนี่ยังไม่แต่งหน้าเนี่ยถ้าแต่งหน้าจะสวยกว่านี้หน่อยนี่โสมแล้วเนี่ยทาแป้งแต่เช้าอยากดูสกู๊ปแชร์ลูกโซ่เกลียดมากพวกทำนาบนหลังคนค่ะรอติดตามนะคะ 3:45 ครับข่าวครบประเด็นน้องอาร์มยังไงเนี่ยคะมันเห็นมาบอกแล้วว่า FC น้อง FC ข่าวเที่ยงถ้าไม่ยอมดูนะโกรธจริงๆอ่ะเนี่ยอ้ามเนี่ยอยู่พี่จิ๊บครับตอนเที่ยงนะคะนี่ไง Facebook Live สำนักข่าวไทยแล้วไปดูในห้องเรียนได้ยังไงลงตรงโรงเรียนเขาไม่ให้เอาเครื่องติดต่อสื่อสารเข้าโรงเรียนไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลยังพกเลยเด็กอนุบาลยังพกไปเลยตอนเนี้ยแอบเปล่าก็แอบไม่แอบเอามาโชว์กันเลยไลน์กันได้เลยในบ้านเนี่ยเอาใจพี่จิ๊บหน่อยนะไม่เป็นไรนะคะติดตามดูทุกช่วงรายการของสำนักข่าวไทยเราละกันนะคะดูรายการไหนก็เหมือนกันรักกันทุกคนดีค่ะประโยชน์เยอะวันนี้เรา3คนลาไปแล้วค่ะมีความสุขในวันทำงานวันแรกและวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ